สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบชน.แจ้งข่าวดับตำรวจทองหล่อหมดสติสิ้นใจไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนจากกรณีโลกโซเชียลแชร์คลิปการปฐมพยาบาลดับตำรวจนพดลชัยพรหมผบ.หมู่ ปสน.ทองหล่อพร้อมระบุว่ามีสาเหตุมาจากการไปฉีดวัคซีนนั้นล่าสุดวันที่13มิถุนายนมีรายงานว่าทางต้นสังกัดสน.ทองหล่อได้รายงานเหตุไปยังบชน.ระบุว่าเมื่อเวลา 8:20 นาทีวันที่12มิถุนายนร้อยตำรวจโทธงธรฉัตรยิ่งยงกุลรองสารวัตรสอบสวนสน.ทองหล่อได้รับแจ้งเหตุดาบตำรวจนพดลชัยพรหมผบ.หมู่งานปสน.ทองหล่อหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลคามิเลียนก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางนี้ทางสน.ทองหล่อยืนยันว่าการเสียชีวิตของดาบตำรวจนพดลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยผู้ตายไม่ได้ฉีดวัคซีนเนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรงและจากการตรวจสอบไม่พบว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่30เมษายนทางผู้ตายมีอาการวูบและมีอาการชาตั้งแต่เอวลงไปไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก่อนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแพทย์ได้วินิจฉัยว่ามีภาวะโพแทสเซียมต่ำวิกฤตจึงให้นอนสังเกตอาการที่ห้องฉุกเฉินจนอาการดีขึ้นจึงให้ไปพักรักษาตัวที่บ้านจนเมื่อวันที่11มิถุนายนผู้เสียชีวิตมีอาการวูบขณะไปซื้อของที่แฟลตสน.ทองหล่อได้นั่งพักจนอาการดีขึ้นและเมื่อวันที่12มิถุนายนมีอาการหมดสติก่อนเสียชีวิตในที่สุดจากนี้จะได้ประสานทางญาติมารับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ